ละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของปัญหาขยะที่เกิดจากชุดตรวจ ATK นะครับจะมีกรรมวิธีในการคัดแยกอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อนัยทีบรรดานายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินเป็นรูปรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีม่วงจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีต่อไปด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับว่ามีความคืบหน้าโดยรวมแล้วร้อยละ 88.70 นะครับ 88.70 นี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับพบว่ามีความคืบหน้าโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88.70 นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงคำถามคือมีความคืบหน้าโดยรวมแล้วร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆครับมาฝากท่านผู้ฟังกันธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝากของธนาคารผ่านทางโครงการที่ชื่อว่าสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองปีใหม่2565นะครับด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษอีก20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น20ล้านบาทด้วยกันซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีระหว่างวันที่17ธันวาคม2564จนถึงวันที่15มีนาคม2565นะครับสำหรับกำหนดการที่จะออกรางวัลจะมีอยู่2ครั้งครับครั้งที่1คือออกวันที่16มีนาคม2565จำนวน10รางวัลส่วนครั้งที่2จะออกในวันที่16เมษายน2565อีก10รางวัลเช่นกันนะครับสำหรับสลากออมสินดิจิตอล1ปีเปิดรับฝากหน่วยละ20บาทนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินฝากต่อรายมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลได้ทุกเดือนเป็นเวลา12เดือนด้วยกันเงินรางวัลและดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงการจราจรทางช่องทางด้านขวา1ช่องทางนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ชิดกับพื้นที่ดำเนินงานบนถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกบริเวณก่อนถึงแยกแฮปปี้แลนด์ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 นของวันที่17มกราคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่15มิถุนายน2565นี้เพื่อดำเนินการก่อสร้างคานรองรับน้ำหนักสำหรับงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิผู้ที่ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้2ช่องทางนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยธนาคารได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับสามารถผ่อนชำระได้โดยใช้เวลา5ปีด้วยกันซึ่งผู้ที่สนใจนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะเป็นช่างฝีมือทุกประเภทก็ได้งานศิลปะก็ได้ช่างหัตถศิลป์หรือว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรเพื่อเป็นการให้การรับรองนะครับวงเงินสินเชื่อในกลุ่มนี้คือ 50,000 บาทด้วยกันกลุ่มที่2ครับเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทครับ
แล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีสถานที่ตั้งของกิจการที่แน่นอนและมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ 300,000 บาทใครที่สนใจนะครับก็ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.or.th ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของปัญหาชุดตรวจ ATK ที่เป็นขยะแล้วเนี่ยจะมีการคัดแยกอย่างไรให้ปลอดภัยพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีมันดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับครับตอนนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะฮะคุณหมอฮะชุดตรวจ ATK ที่เป็นขยะเนี่ยก็มันก็มีการตรวจนะโดยเฉพาะในส่วนของโฮมยูสนะฮะก็คือที่ชาวบ้านเนี่ยนำมาตรวจกันเองเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเราคือถ้าเป็นในส่วนของส่วนราชการหรือว่าหน่วยบริการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือแม้กระทั่งร้านขายยาในกลุ่มนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพวกเขามีวิธีการในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการจัดเก็บตรงนั้นอยู่แต่ทีนี้พอเรามีเรื่องของเงื่อนไขของการที่ประชาชนหลายคนเองก็เริ่มที่จะเรียกว่าพยายามที่จะดูแลตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการที่จะอยากรู้ว่าเราเองเนี่ยเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็คือกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเงื่อนไขในบางประการของในสถานที่ต่างๆในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในแต่ละพื้นที่ที่อาจจะมีข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่เขาใช้คำว่าโควิดรีเซตติ้งอะไรต่างๆพวกนี้ในต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยเขาอาจจะต้องขอดูผลเรื่องของการตรวจ ATK อะไรต่างๆพวกนั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวบ้านบางคนเองก็พยายามที่จะหาผู้งานก็คือหาผลตรวจต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปเพื่อที่จะยืนยันก็เลยจะมีเรื่องของการที่จะไปจัดหาแล้วก็ซื้อในส่วนของ ATK เหล่านั้นเนี่ยมาตรวจเองเพื่อที่จะได้มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปยืนยันอันนี้มันก็เลยให้ปริมาณในเรื่องของการใช้เรื่องของATK นะครับที่อยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในที่ตามบ้านต่างๆเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นเงื่อนไขที่ตัวที่สำคัญในลักษณะตรงที่ว่าณตอนนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีหนังสือสั่งการนะครับไปยังในส่วนของส่วนราชการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บขยะต่างๆที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการคัดแยกหรือว่าได้ดูว่าประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะมีการคัดแยกเรื่องของชุดตรวจ ATK ไว้เป็นการเฉพาะเนี่ยครับตาท้องถิ่นต่างๆเหล่านั้นเองก็ต้องมีภาชนะหรืออุปกรณ์ที่จะต้องมีความพร้อมในการที่จะรองรับนำเอาบรรดาชุดตรวจเหล่านั้นเองซึ่งอาจจะให้ประชาชนเนี่ยคัดแยกต่างๆส่วนนั้นออกมาแล้วเนี่ยบูพูง่ายคืออย่าให้ไปปะปนในส่วนของขยะอื่นๆทั่วไปที่ทางเทศบาลหรือทางอบต.ต่างๆที่จัดเก็บหรือว่าบริษัทที่รับจ้างเรื่องของการเก็บขนขยะอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้มีการดำเนินการในส่วนตรงนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการที่ทางมหาไทยก็ได้มีการดำเนินการไปล่วงหน้าแล้วนะครับส่วนแต่คราวนี้ในส่วนของพวกเราเองนะที่เป็นชาวบ้านเองในส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็มีข้อมูลต่างๆนะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามที่จะให้ข้อมูลนะครับว่าในหลักการเนี่ยในส่วนของชุดตรวจ ATK นะครับหรือว่าอะไรต่างๆทั้งที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการตรวจเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือว่าบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการสัมผัสกับตัวน้ำมูกน้ำลายหรือว่าสารคัดหลั่งใดๆเลยเนี่ยอย่างกรณีของเอกสารกำกับชุดตรวจหรือว่าที่กล่องบรรจุภัณฑ์ธรรมดาอะไรต่างๆพวกนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยก็ทิ้งไปในขยะทั่วไปนั่นแหละฮะที่มีฝาปิดนี่คือธรรมดาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะคุณพีรพัฒน์ลองนึกดูนะครับว่าชุดตรวจเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะต้องมีแพ็กเกจจิ้งมาใช่ไหมใช่ครับใช่โน่นมีกระดาษที่โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยจะไปรวมนะครับอยู่ในส่วนของตัวขยะติดเชื้อแต่ตัวไหนที่มันเป็นพวกไม้สวอปหรือว่าเป็นตัวชุดเทสคิดที่จะต้องเอาไม้ต้องเจอเชื้อโรคนะครับที่ไปปนเปื้อนกับในส่วนของตัวสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายเองอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของตลับทดสอบนะครับหลอดใส่น้ำยานะครับหรือว่าฝาหลอดหยดนะครับไม้สวอปอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นขยะที่จะมีความเสี่ยงสูงเพราะว่ามันจะไปสัมผัสกับเรื่องของสารคัดหลั่งของผู้ที่ได้รับการตรวจแม้ว่า
การตรวจครั้งนั้นจะเป็นเนกาทีฟนะครับไม่ใช่โพซิทีฟเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราได้รับผลตรวจเป็นบวกหรือเป็นลบไม่ได้การันตีนะครับพูดง่ายก็คือไอ้นี่มันเป็นลักษณะของการของการตรวจเบื้องต้นนะครับเป็นการคัดกรองเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือในเชิงของตัวspecific เฉพาะลิงต่างตัวนั้นเองเนี่ยมันก็อาจจะยังมีลักษณะของผลลบลวงได้บ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องถือว่าในส่วนเหล่านี้เองเนี่ยให้อนุมานไปเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของขยะติดเชื้อไปเลยครับต่างในลักษณะอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจะไปบอกว่าคนที่ได้กระสีนี่ก็ทิ้งไปขยะธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็จะกลายว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเจอสถานการณ์ขนาดที่ว่าเจอชุดต่างๆเหล่านี้อยู่ตามที่ต่างๆแล้วจะไปบอกว่าเนี่ยก็ฉันตรวจแล้วมันเป็นได้กระสีฉันก็เลยทิ้งไปเลยไปที่ว่ามันไม่มีเชื้ออะไรเงี้ยอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนี้มันก็เลยต้องแก้ไขปัญหาแล้วว่าเอาเถอะยังไงก็แล้วแต่อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับลักษณะแบบนี้เนี่ยจะโพสิทีฟได้กระสีหรือจะบวกหรือลบอะไรต่างๆพวกนี้ก็หรือว่าให้เป็นขยะติดเชื้อไปเลยซะจะดีกว่าเพื่อที่จะได้ทำให้คลายความกังวลใจสำหรับในส่วนของคนที่จะไปเห็นไอ้สิ่งพวกนี้เป็นไม้สวอปเป็นน้ำยาเป็นพวกอะไรต่างๆพวกนี้อยู่ตามที่ต่างๆนะครับทำให้เกิดความไม่สบายใจเหมือนกันเลยที่เราเห็นบรรดาถุงมืออะไรต่างๆพวกนี้นะหรือว่าชุดผ่าตัดอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันอยู่ตามถังขยะทั่วไปซึ่งจริงๆบางทีมันอาจจะไม่ได้สัมผัสกับคนไข้โดยตรงก็ได้มันอาจจะเป็นถุงมือชนิดอื่นก็ได้อันสามพวกนี้เพราะฉะนั้นในหลักการตอนนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือคำแนะนำที่ให้กับประชาชนไว้ก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือชุดเหล่านี้เองเนี่ยจะต้องมีวิธีการในการจัดเก็บก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือใส่หลังจากที่ทำการตรวจอะไรต่างๆตัวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็หาถุงมาสักใบหนึ่งถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยก็คือเราจะมีจริงๆแล้วมันจะมีถุงแดงนะครับที่จะเป็นตัวระบุว่ามันเป็นในส่วนของมูลฝอยติดเชื้อแต่ถ้าไม่มีถุงแดงจริงๆเนี่ยเอาถุงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นถุงขยะที่มีขนาดที่พอเหมาะแล้วก็ใส่ชุดตรวจต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ตรวจต่างๆพวกนี้เสร็จเนี่ยก็ใส่ขยะพวกนี้ลงไปในถุงพร้อมๆกันนั้นก็คือฉีดสเปรย์ยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกไฮเตอร์ผสมน้ำสัดส่วนที่อัตราประมาณ1:10นะฮะหรือว่าถ้าจะให้ดีจริงๆตอนนี้เองจริงที่หาง่ายสุดก็คือแอลกอฮอล์ 70% ก็คือเทลงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการกำจัดเชื้อแล้วก็มัดปากถุงให้ดีนะครับให้แน่นหนึ่งชั้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะใช้สเปรย์นะครับแอลกอฮอล์นะครับฉีดทับไปทีหนึ่งแล้วก็ใส่ในถุงอีกถุงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นลักษณะของการใส่เป็นถุงสองชั้นเป็นถ้าไม่ใช่ขยะเอถังเอถุงแดงก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เอาถุงอื่นทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราอาจจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่จะบอกว่ามันเป็นมูลปล่อยติดเชื้อหรืออาจจะติดคลิปหรือว่าติดเลเบลนะครับปิดกระดาษอะไรต่างๆแล้วก็แม็กไว้นะครับว่าเอาโอเคถุงนี้คือมูลปล่อยติดเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้จะหรือว่าจะเป็นบอกว่าชุดตรวจเอทีเคไปเลยก็ได้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนก็จะได้ผู้ง่ายคือได้ระมัดระวังคนนี้เองเนี่ยมันก็จะไปมีผลที่มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของตัวพนักงานที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการรวบรวมแล้วก็เรื่องของการเก็บผลถ้าเขาเห็นในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะได้นำเอาขยะพวกนี้เองเนี่ยไปใส่ในภาชนะที่เขาเตรียมการไว้ตามที่ทางมหาไทยเนี่ยเขามีข้อสั่งการไปแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาว่าไม่งั้นเราเองเราอาจจะต้องไปตระเวนหาในส่วนของสถานพยาบาลว่าขอทิ้งกับสถานพยาบาลหน่อยเพราะว่า บ้านเราเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราปตท.มันจะหาได้ง่ายๆเท่าไหร่นั่นเองพวกนี้เพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยอยู่คอนโดบ้างอยู่นู่นนี่บ้างหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆพวกนี้มันอาจจะหาจุดต่างๆที่จะเป็นจุดรับฝากอะไรต่างๆพวกนี้ได้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆนี่ก็คือแยกไว้หน้าบ้านเรานั่นแหละหรือว่าในจุดที่ให้อย่าให้มันมีลักษณะของการที่ทำให้เกิดการคุ้ยเขี่ยของพวกบรรดาสัตว์ประสาทเลยฮะยังเล่นต่างของเราหลายแหละโดยเฉพาะน้องหมาเราเองนี่แหละที่ชอบตะคุยตะกายเล่นต่างพวกนั้นจริงจริงเนี่ยมันก็รวมไปถึงเรื่องของขยะทั่วไปด้วยแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมีการระมัดระวังกันไว้ครับครับเอ๊ะคุณหมอถ้าอย่างนี้เกิดว่าสมมติว่าเราอาจจะไม่มีถุงแดงเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่บ้านก็คุยกันซะในสมาชิกให้เรียบร้อยว่าถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใส่ถุงแล้วแยกไว้เลยแล้วก็จะต้องทำเครื่องหมายหรืออะไรไว้ได้ไหมฮะคุณหมอใช่ครับ
ได้ครับจริงจะเป็นถุงก็ได้หรือจะเป็นกระป๋องอะไรก็ได้นะครับคุณหมอก็คือเกี่ยวให้แน่นแล้วเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องส่งทุกวันก็ได้ใช่ใช่ให้มันเต็มก่อนเป็นกรณีของขวดพลาสติกอะไรต่างพวกนี้หย่อนพวกนี้ใส่ลงไปในนั้นแล้วก็พูดง่ายคือปิดซีลให้ดีแล้วก็ปิดฝาได้ดีด้านหนึ่งเลื่อยปิดอะไรต่างพวกนี้ครับที่แน่ก็คือในนั้นเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ไว้นั่นแหละแล้วก็ยกไปทั้งกระป๋องพลาสติกอ่ะตอนนั้นลงไปเพื่อที่จะให้ทางพนักงานเขาได้เก็บขนไปแล้วก็ระบุไปให้มันชัดว่าไอ้นี่คือชุดตรวจ ATK หรือว่าที่มีความเชื่อว่าจะเป็นขยะติดเชื้ออะไรเขาก็ไปแยกนะฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกฝ่ายก็จะได้รับรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปพูดง่ายก็คือจัดการได้อย่างถูกต้องนะครับตามหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับครับบางท่านก็ถ้ามีวิธีปฏิบัติอย่างเช่นว่าขวดน้ำขนาดลิตรครึ่งใช่ไหมคุณหมอลิตรครึ่งเรามวนมาแล้วก็ใส่ให้มันแบบเต็มๆแล้วก็ปิดฝามันเรียบร้อยแอลกอฮอล์เช็ดอีกทีนึงอะไรทำนองนี้ได้หมดเลยนะคุณหมอใช่ครับก็คือวัสดุอะไรก็ได้ที่จะสามารถที่จะจัดเก็บแล้วก็มาที่จะระบุได้ว่าไม่ให้มันเกิดการรั่วไหลเรื่องต่างพวกนั้นนะครับพูดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยเราคงไม่ได้เพอร์เฟคในทางวิชาการอะไรมากมายใช่แต่ว่าพยายามที่จะแยกสัดส่วนไว้ให้ดีเพราะจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าตัวเชื้อของมันเองเนี่ยมันจะสามารถที่จะติดต่อกันได้เร็วไหมเนี่ยมันถ้ามันเป็นลักษณะของการที่จะให้เขาอยู่ในเป็นที่เป็นทางแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทำให้เกิดการพูดง่ายก็เกิดการฟุ้งกระจายอะไรต่างพวกนี้ไม่มีกระแสลมไม่มีอะไรต่างที่จะมาพัดอะไรต่างพวกนี้ที่จะทำให้มันเกิดการฟุ้งกระจายแล้วเรารับลมหายใจหรือว่ารับการสัมผัสอะไรต่างๆตัวนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่จะมีอะไรมากมายในการที่จะทำให้เกิดการติดเชื้ออะไรมากมายขนาดนั้นเพราะจริงๆเนี่ยก็คือในทุกๆครั้งเนี่ยเราก็อย่างกรณีของการตรวจเองจริงๆเนี่ยก็คือทุกครั้งที่หลังจากที่เราตรวจเสร็จเนี่ยตัวคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้งานก็คืออาจจะเป็นถุงมือหรือเป็นอะไรต่างพวกนี้ก็ต้องถอดให้อย่างถูกวิธีนะครับหลังจากถอดเสร็จนี่ก็ต้องใส่ลงไปในถุงให้มันเหมาะสมแล้วก็ได้ถูกต้องไม่ให้มีการกระจายนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ซีลต่างตัวนั้นไว้ให้ดีแล้วก็ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างที่ว่านี่ภายนอกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเองก็เราก็ต้องไปล้างมือด้วยน้ำด้วยสบู่นะครับหรือว่าเพิ่มเติมด้วยการเช็ดด้วยส่วนของแอลกอฮอล์บ้างในส่วนของเจลแอลกอฮอล์เพื่อที่จะเป็นการฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการที่จะเป็นการในส่วนพวกนี้ได้ต้องคือพยายามทำให้มันง่ายแต่ว่าทำให้มันเกิดการยากให้มันชัดเจนตรงนี้คือไปทำอะไรที่มันยุ่งยากอะไรมากมายนะเราใช้สถานพยาบาลแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือคนที่ได้รับการตรวจเองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโรคแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ใช่โรคแต่ทั้งหมดเหล่านี้เองก็ต้องมีลักษณะของการควบคุมในเรื่องของความเสี่ยงครับทีนี้อย่างสถานที่บางแห่งเนี่ยคุณหมอครับก็จะมีถังขยะแยกมาให้เราเลยผมยกตัวอย่างนะในฟิตเนสนี้เป็นต้นเนี่ยเขาจะมีนักถังขยะเอาไว้สำหรับใส่หน้ากากอนามัยที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเขามีบริการให้ถ้าเกิดเราเอาชุดตรวจ ATK ที่บ้านเนี่ยไปใส่รวมกันได้ไหมครับอ๋อได้ครับเพราะจริงๆตอนนี้เองจริงๆเนี่ยในส่วนของตัวหน้ากากอนามัยหรือว่าในส่วนของที่เราให้คำแนะนำอยู่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าว่ากันตามจริงก็คือมันเป็นคำแนะนำในลักษณะของการที่จะทำให้เห็นถึงความใส่ใจว่ามันไม่ใช่ขยะที่จะเอาไปทิ้งทั่วไปเพราะฉะนั้นในคำแนะนำในเรื่องของตัวหน้ากากอนามัยถ้ากรณีของห้างจัดประชุมค้าหรือฟิตเนสเรื่องต่างพวกนี้ที่จะมีจุดในเรื่องของการที่จะใหแยกหน้ากากอนามัยอะไรต่างพวกนี้ก็คิดว่าในส่วนตรงนี้เองเราก็จะเป็นส่วนที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของมูลฝอยติดเชื้อได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะอาศัยในส่วนตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนในส่วนของสถานประกอบการต่างว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านอาจจะมีการตั้งจุดรับในเรื่องของการที่จะให้ลูกค้าของท่านเนี่ยนำเอาอาจจะเป็นชุดตรวจ ATK หรืออาจจะเป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยมาทิ้งนะครับในจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะได้นำมอบส่งให้กับทางพนักงานเก็บขนขยะอะไรต่างพวกนี้ให้ได้ถูกต้องอะไรต่างพวกนี้ถามว่าแล้วท่านทมอเป็นขยะติดเชื้อหรือต้องไปทำอะไรต่างเยอะแยะมากมายขั้นตอนเหมือนกับการจัดการขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลไหมก็อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหัตถการต่างๆในโรงพยาบาลเองเนี่ยในส่วนเหล่านั้นเองเนี่ยมันมี
มันมีการติดเชื้อที่หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เชื้อในโรงพยาบาลเองเนี่ยเงี้ยวๆเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแค่ไวรัสมันมีแบคทีเรียบางทีโน่นที่นั่นอะไรต่างๆอุ้ยเยอะแยะมากมายอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องการป้องกันนะในระดับสูงไอ้ตัวนี้เนี่ยอย่างมากก็อาจจะเป็นเพียงแค่พวกเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็เจอแอลกอฮอล์เจออะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมนานๆแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้คนเนี่ยเดี๋ยวสักพักตายเองก็ตายไปเองตามอายุไขแล้วก็ตามภาวะแวดล้อมที่มันไม่ได้เหมาะสมเลยสามตัวนั้นแต่เพียงแค่ว่าในระหว่างที่มันยังไม่ตายอ่ะตรงนี้แหละในระหว่างที่มันยังมีสภาพของการที่จะติดกับคนอื่นได้อยู่เนี่ยพยายามอย่าให้มันอยู่ในจุดที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมาสัมผัสกับมันได้โดยตรงไอ้ตรงนั้นตรงนั้นแค่นั้นแหละฮะไอ้ตรงนั้นคือจุดประสงค์ที่ครับได้ครับให้เบื่อสังคัดแย่ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนายแพทย์ดนัยทีบรรดานะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าขานท่านผู้ฟังครับผมไปเฉลยคำถามเลยนะฮะวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่ารฟม.ได้รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับปรากฏว่ามีความคืบหน้าโดยรวมคำถามคือร้อยละเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือร้อยละ 88.70 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ